14.50 ที่เปิ้นได้รับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านอาตมาภาพจะมาประญาติโยมสองแรงเวลา6 โมงปลายนี่นะวันเสาร์กับวันติดแล้วก็มีที่ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนที่วัดห้วยตองสักนี่ตัวหลังจากที่ปิดมาได้อยู่3-4 วันเนาะปิดตั้งแต่วันที่27ปิดออกอากาศ27 28 29แล้วก็ทดสอบออกอากาศตะวาเห็นหน่อยพอดีเครื่องบ่สมบูรณ์ดีแต่ก็ช่างเพิ่นก็เอาปีกไปแก้ไขปีกมาตอนบ่ายนี่ก็ออกอากาศทดสอบทำกรรมก็พอไปแหมสักประมาณกึ่งเดือนเนาะญาติโยมเนาะฟังญาติโยมเขาที่ฟังตั้ง 98.75 นี่ไปแหมสักกึ่งเดือนก็ก่อยไปก่อยแป้งกันไปกำหน่อยกำหน่อยประโยชน์คือคนฟังป้าอุ้ยแม่อุ้ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นให้คนฟังได้ฟังอย่างที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นมาปะกันแล้วก็บ่ฮือได้ขาดแคลเสียเวลานำเสนอสารธรรมะให้กับญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายเสบียงติดตัวเฮาดีที่สุดของการเดินทางไกลก็คือบุญศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนบุญต่ออันเป็นเปื้อนแต้ของเฮาถึงโลกนี้โลกหน้าภัยมีบุญนักก็จะช่วยหนุนช่วยเตื่อมช่วยกำช่วยจุนช่วยหนุนให้เฮาได้ประสบความสุขสำเร็จตามปรารถนาชีวิตของคนเฮาจะมีทุกข์นักจะมีสุขน้อยก็ว่ามีสุขนักทุกข์น้อยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเฮาในปัจจุบันแล้วก็กรรมที่ทำไว้ในอดีตถ้าทำบุญทำกุศลไว้นักความสุขความสำเร็จก็มีถ้าทำบุญทำกุศลไว้น้อยไปบ่พอก็ค้อนไปตังบาปไปตังอกุศลเอาความบ่ดีเข้ามาเตื่อมมาแท่งความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นความทุกข์ก็จะตีตัวเฮาไปข้ามภพข้ามชาติตีตัวเฮาเป็นจุนเอาจนวิบากกรรมนั้นจะหมดเสี้ยงเฮาจะมีความสุขก็ว่ามีความทุกข์นักน้อยอย่างใดก็วัดกันที่บุญที่เฮาทำการกระทำที่เราทำฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายการสร้างสมบุญนำความสุขมาฮือเหมือนอย่างกับบาลีที่เปิ่นมีไว้ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสร้างสมบุญนำความสุขมาฮือเป็นหน้าที่ลักของเฮากู้คนที่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์บุญจะส่งผลให้เฮามีความสุขไปทุกภพทุกชาติรวมไปจนถึงสามารถขจัดอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตที่เป็นผลมาจากการทำอกุศลกาทำกุศลกาก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเฮาเป็นพลวะปัจจัยให้เฮาได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิธีการสร้างสมบุญง่ายๆที่พุทธองค์สอนไว้ก็คือหื้อการรักษาศีลเจริญภาวนาบุญก็จะส่งผลให้เฮาถึงโลกนี้โลกหน้ามีเรื่องเล่าว่ามีละอ่อนแม่ยิงคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีตั้งแต่เกิดมาก็พ่อแม่ก็บ่ชอบเป็นที่เกลียดจังพ่อแม่ก็บ่ฮุมบ่ฮักบ่เป็นที่ฮักของหมู่ญาติทั้งหลาย
เหตุจากชาติก่อนในอดีตเธอเคยเกิดเป็นปัจจัยแล้วก็ไปประพฤติผิดในภรรยาคนอื่นประพฤติผิดศีลข้อ3กาเมก็เลยต้องไปใช้กรรมในมโนหกมกไม่ทุกทรมานเป็นเวลายาวนานบักกองมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แห่งกรรมก็ส่งผลให้เธอเป็นคนที่ไพบหักถึงแม้จะเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีก็ตามเมื่อแต่งงานได้ไปอยู่กับครอบครัวของสามีก็เป็นที่รังเกียจของหมู่ญาติฝ่ายสามีแต่เนื่องจากตัวเธอมีปัญญาก็มาพิจารณาตัวเก่าอันนี้ถือว่าเป็นปกติของบัณฑิตที่มีการเพ่งโทษตัวเองบ่ไปมัวไปจับผิดคนอื่นตัวเธอหันว่าแม้ตัวเธอจะประพฤติตัวดีมาโดยตลอดบ่มีความขาดตกบกพร่องอันใดในหน้าที่ของสี่ภรรยาในหน้าที่ของลูกไปแต่ยังบ่เป็นที่ฮักของไผก็เลยเกิดว่าตัวเฮาจะต้องสั่งสมบุญให้นักกว่านี้เพื่อจะได้เป็นที่ฮักของหมู่ญาติเธอก็พยายามทำความดีทุกอย่างทำความดีกู้อย่างก็ยังบ่สามารถเอาชนะใจคนรอบข้างได้ถึงยังใดตัวเธอก็บ่ท้อพยายามที่จะฝึกตัวให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปแถมวันหนึ่งตัวเธอได้ไปปบใส่พระปัจเจกพุทธเจ้าเปิ่นกำลังบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านก็เกิดความเริ่มใส่ก็เอาอาหารข้าวหวานมาใส่บาตรถวายดอกประทุมอยู่กำหนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าบ่าว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติยังได้ก็ตามขอให้เป็นที่ฮักของคนทั้งหลายเหมือนดอกประทุมนี้บ่าวต่อแต่นั้นก็ยังอธิษฐานเพิ่มเติมเข้าไปแถมว่าการอยู่ในครรภ์มารดาเป็นสิ่งที่ลำบากขอให้ได้ไปเกิดในดอกประทุมบ่ต้องไปอาศัยอยู่ในครรภ์มารดาต่ออันยังบ่พอตั้งความปรารถนาการเกิดเป็นแม่หญิงนี่แสนลำบากเป็นเพศที่อาภัพแม้ธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังต้องไปสู่อำนาจของบุรุษอื่นเพราะฉะนั้นอธิษฐานใจขออย่าได้ถึงความเป็นแม่หญิงปรารถนาที่จะเกิดเป็นบุรุษในทุกภพทุกชาติครั้งสุดท้ายตัวเธอตั้งใจปรารถนาต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าท่านผู้เจริญด้วยบุญที่ดิฉันได้ทำได้ถวายพัตตาหารได้ทานดอกบัวมีจิตเลื่อมใสขอให้ดิฉันล่วงพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏได้ถึงอมตะธรรมได้บรรลุธรรมตวยเมื่อทำความปรารถนาถึง4ประการแล้วตั้งใจอธิษฐานแล้วเธอก็เอาดอกประทุมกำหนึ่งปูจาพระปัจเจกพุทธเจ้าไหว้สาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ได้ทำความปรารถนาว่าขอเฮ้อกินกายผิวพรรณของข้าพเจ้าเหมือนกับดอกประทุมนี้ด้วยเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าหันว่าลูกไปของเศรษฐีคนนี้ทำบุญด้วยจิตศรัทธาอันบ่มีประมาณพระปัจเจกพุทธเจ้าเปิ้นก็รับบาตรแล้วก็รับทานดอกประทุมดอกประทุมก็คือดอกบัวน่ะนะเสร็จแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าเปิ้นก็เหาะขึ้นไปบนอากาศอนุโมทนากับลูกไปเศรษฐีเมื่ออนุโมทนาแล้วเปิ้นก็ฮ้อไปที่ม่อนดอยนันทมูลกะ
สปายเศรษฐีได้หันอย่างอันก็เกิดความปรีติปรับปลื้มปีติยินดีที่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์อันเป็นเนื้อนาบุญวิบากฝ่ายกุศลก็ทำหน้าที่เต็มที่วันนั้นตัวเธอเองอากุศลที่ทำไว้ในจัดก่อนก็หมดไปพอดีคนที่เคยหน่ายก็หักสามีที่เคยจืดจางทำบดีมาตลอดก็ปิ๊กมาดีกลายเป็นที่หักของคนทั้งหลายแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเมื่อละจากโลกไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรชื่อว่ามหาปฐุมเทพบุตรเปลี่ยนอัตภาพจากแม่หญิงเป็นปัจจัยทันทีโดยแห่งอธิษฐานบัดเดาแต่นั้นก็มีวิมานเป็นดอกประทุมเป็นดอกบัวอยู่ในสวรรค์จันดาวดึงปุ่นเมื่อเทวบุตรตนนี้อันมีชื่อว่ามหาปฐุมเทวบุตรหมดเสี่ยงอายุไขในจัดจั้นเทวดาก็จุติจากสวรรค์จั้นดาวดึงคำว่าจุตินี่คือตายนะเทวดาตายในบนห้องว่าจุติจุติลงจากสวรรค์ก็ไปเกิดใหม่ก็ได้สวรรค์สูงขึ้นไปแถมตามลำดับสวรรค์นี่เปิ้นมี6ชั้นเนาะดาวดึงยามาดุสิตดิมานนรดีปรนิมิตสวัตตีเมื่อครบหมด6ชั้นก็ถอยย้อนปิกมาตามลำดับปิกมาเกิดชั้นดาวดึงแถมขึ้นไปจนถึงสูงสุดอนุโลมปฏิโลมเป็นเวลาเมินบ่ว่าอยู่ชั้นไหนก็เป็นเทวบุตรที่อยู่ท่ามกลางดอกปฐุมมหาปฐุมวิมานเสวยทิพยสมบัติอย่างมีความสุขมาตลอดเมื่อถึงวาระโอกาสมดบุญในสวรรค์ก็จุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์ก็ไปเกิดในดอกปฐุมดอกบัวติสะปกคลณีอยู่ที่ส่วนอุทยานของพระเจ้าปารณสีคืนวันนั้นมเหสีของพญาเจ้าเมืองก็สุบินฝันว่าพระองค์แวดล้อมด้วยสตรีจำนวน 20,000 นางเสด็จไปที่ส่วนอุทยานไปปะพระโอรสเกิดในดอกปทุมเมื่อแจงดีขวายงามแล้วบ่มเหสีเปิ้นก็เสด็จไปที่ส่วนอุทยานทันทีหั่นใส่ดอกบัวดอกหนึ่งใหญ่เหลือเปิ้นเสด็จเข้าไปหาทันทีที่มเหสีเอามือไปจับไปกำดอกบัวดอกบัวนี่ก็แย้มบานหั่นใส่พระกุมารนอนอยู่ในดอกบัวหั่นญาติโยมเคยพอหนังเรื่องนกกระจาบก็นกกระจาบนี่ก็เกิดดอกบัวเหมือนกันแล้วเนาะหนังจักๆวงสมัยตะก่อนอันนี้ก็เหมือนเดียวกันเกิดในดอกบัวโอ้นอนอยู่บนเกสรอันอ่อนนุ่มมเหสีก็อุ้มมาเลี้ยงเป็นพระโอรสปฐุมกุมารได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนกับเทวบุตรนะมีปีเลี้ยงมีแม่นมนะพระกุมารก็สามารถสอนตัวเองปฏิบัติตัวเองคือว่าความสุขในสวรรค์เขาก็ผ่านมาแล้วนับพบนับจัดบัดท้วนมโนหกเขาก็เคยไปตกมาแล้วชดใช้มาแล้วเหลือแต่สุขที่เป็นอมตะวิมุตติสุขที่บ่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเขายังบ่สมหวังเห็นนี้เปิ้นก็ปรารถนาที่จะเข้าถึงนิพพานวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพิจารณาว่าพระกุมารนี้เคยทานอาหารเพื่อแก่ทักขิณียบุคคลแล้วก็ตั้งปรารถนาอยู่4อย่างบัดนี้สำเร็จไปแล้ว3คือเกิดดอกบัวเป็นปัจจัยอีเนาะมีคนฮักเนี่ยทีนี้ก็พระปัจเจกพุทธเจ้าปรารถนาจะ
อนุเคราะห์เฮือพระกุมารได้สมปรารถนาครบถึง4ข้อพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เหาะมาที่พระราชวังเพื่อมาโปรดพระกุมารทันทีที่พระกุมารหันใส่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ฮู้ว่าอันนี้รู้เฮาปรารถนาว่าบ่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดเฮาจะเข้าถึงอมตะธรรมอันเป็นความปรารถนาข้อสุดท้ายโดยยึดเอาดอกปฐมเป็นอารมณ์พิจารณาหันความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดอกบัวที่เอามาใหม่ๆนี่มันสดใสเอาไว้วันสองวันก็เหี่ยวเฉาสุดท้ายก็แห้งไปหันดอกบัวอย่างเงี้ยญาติโยมในที่สุดนะกับเพศเป็นบรรพชิตสมปรารถนาตามที่อธิษฐานเนี่ยญาติโยมตามเรื่องราวที่เล่าให้ฟังนี้เขาจะหันว่าบุญและบาปที่เคยทำไว้จะโดยติดตามส่งผลตลอดเวลาบางทีคนจังว่าบุญบ่มาหมาบหมาบบาปบ่มาโยงโยงอีนะก็ทุ่งนะท่านผู้ฟังแต่เวลาผลออกมาวิบากกรรมฝ่ายไหนจะส่งผลให้ก่อนนิกาถ้าผลบุญส่งก่อนเขาก็บ่ดีเหลืองเขาเสวยบุญของเขาเขาจะไปเหลืองถ้าเวลาผลกรรมบาปฝ่ายอกุศลมาถึงเขาก็บ่ดีไปน้อยเนื้อต่ำใจบ่ดีไปผ่านว่าตานแตะตันว่าเปิ้นบัดตันเวลาปลูกวันนี้จะเก็บวันผูกมันเป็นไปได้ต้องหดน้ำพรวนดินด้วยกะต้องติดตามดูแลกะเนาะบ่เดี๋ยวนี้ตั้งเชียงใหม่นี่ฝนตกได้รอนี่บ่มีนะแต่เจ้าญาติโยมเขาก็ว่าตั้งในเวียงตกอาตมาไปสารปีไปสันกำแพงเมื่อไงก็พอข้างต่างก็จุ่มหมดนี่น้ำนองหมดนี่ตั้งแต่หางดงขึ้นไปทางเหนือมอกกาดเสานี่ยังตกอยู่นะสันปะตองนี่ยังมีอยู่และแมลงนี่ก็ตกว่ะญาติโยมเปิ้นรายงานให้ฟังนะเปิ้นรายงานให้พอฝนตกแล้วเข้าเขตได้หล่อมันบ่มีแต่จอมตองบางจุดบางที่ก็ตกตะวานี่นะญาติโยมท่านทั้งหลายโอ้ฝนตกว่ะก็น่าอนุโมทนานะญาติโยมท่านสาธุชนก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาก็อาตมาก็อยู่ด้วยญาติโยมท่านทั้งหลายแห่มประมาณเกือบ20นาทีเนาะประมาณ18นาทีก็เวลาว่างสักหน่อยก็ฟังญาติโยมพอก่อนเนาะก็เดี๋ยวก็จะฟังอู้คนเดียวเหี้ยก็ไผฟังไปฟังยังได้มูญาติโยมที่ไหลมาใหม่ที่ฟังคลื่นมาจับไหลมาจับบางท่านกับบัทนัดฟังมาเจ้าบางท่านกับบัทนัดฟังมาคืนเพราะว่าแมลงนี่ดูต่างฟังดีอีกก็มีเนาะเอ้าก่อนที่เขาจะไปพักฟังข่าวกึ่งชั่วโมงนี่ก็ลองโทรมาอู้จากันพอเนาะญาติโยมที่ส่งข้อความมาทางไลน์นี่ขออภัยเนี่ยไม่ได้อ่านเนาะไปได้อ่านขออภัยเพราะว่าจัดรายการอยู่เนาะเฮาเมาไปอ่านไลน์ก็เดี๋ยวมันซับสนไงก็เดี๋ยวช่วงพักก็ก้อยทยอยตอบๆช่วงจัดรายการนี่บ่มีเวลาอ่านไลน์เด้อจะเดินปอนพักครับจากที่ไหนตั้งได้จากที่ไหนตั้งได้ยังปะปังครับจากเวียงป่าเป้าครับเวียงป่าเป้าปีอ้ายกะชัดเจนดีกว่าจำผมมาได้กะครับเอาก็ถามไปอันนะกะถามไปอันลูกไหนครับเนื้อฮะยังก็อู้จ้าจ้ายังก็ยังก็วันนี้ฝนตกน้อยๆครับวันนี้ฝนตกน้อยๆเนาะพอให้พอดีไม่ยังกระทบน้อยๆฮะก็พอจุ่มพอเย็น
โอ้ดีแล้วกะดีแล้วดีแล้วสาธุสาธุเนออ้าว0998366322 0998366322เจริญปอนไปสาเจ้าได้มาคู่สัตว์เจนดีแล้วนั่นถ้าเจ้าว่ามันได้เจ้ามันได้เจนดีมันอยู่ที่เก่าแล้วเนาะมันขึ้นไปได้ดอกมันใจเสียงเดียวกันก็เจ้าเจ้าสอนอย่างไรแล้วก็ติวได้ไหลจ้าอย่างนี้มันก็มันได้หรอกเจนดีแม่มาเปิดแล้วขึ้นแล้วสัตว์ดีอยู่ที่เก่าถึงวันนั้นน่ะได้ดึงเสาขึ้นก่อนแม่เออดึงอยู่อย่างเก่าหมดอ่ะโอ้เหมาะเนาะนี่เนาะโอ้สัตว์ดีแต่อ่ะมันพอต่อแซ่ๆอย่างวันก่อนนั่นแหละนี่เตี้ยวกายกําหายกะวางก่อนนี่ไอ้บ่ได้ก็ดับหายแซ่บไปแล้วเนาะไอ้บ่ได้ก็ดับวางก่อนนี่ไปขอบาปดีใจแล้วเนาะได้ยินแล้วก็ดีแล้วเนาะตุ่งเซลก็ขยับขึ้นมาแหมหน่อยนะขยับพื้นที่ขึ้นไปก็จะล้ำบ้านแม่จันไปแหมหน่อยนี่นะก็เดี๋ยวก็ลองฟังตังแม่ก้าตังสันปะตองปุ้นพร้อมกันเอาตังเวียงปะเป้าก็โทรมาได้0998366322แม่จงดีก็ว่าเมืองฝังก็ตกมาแล้วอ่ะพอจุ่มแล้วเนาะพอจุ่มพอเย็นรอฝนตกไหมดับปิดฝนโอ้อันนี้ภายน้องออโต้ครับออโต้อีกอ่ะน้องออโต้อยู่บ้านหยังครับหึบ้านมองหิมลาวครับตำบลปางงิ้วอำเภอเวียงป่าเคยมาหาตุลุงแล้วเนาะครับใส่แว่นตาเฮียแม่นก็หึน้องออโต้น้องออโต้นี่ใส่แว่นตาตัวแม่นก็ครับเออเป็นว่าเราอ่อนลูกหลานก็ฟังรู้นี่แต่ก็เดี๋ยวฟังช่วงที่สองแห่งกรรมนะเนอะอยู่ดีมีสุขหาอยากเหมือนกันเนอะจ้าท้าเราอ่อนดีขันยมดีเปื่อตู้เจ้าลูกเจ้าดีเปื่อพ่อแม่เนาะครับแม่ครับแม่นแล้วป่าวบุญธรรมครับ 94.5 ครับเนี่ยนอนฝนตกก็รังบ้านปุ่นตกน้อยๆครับตกมาใดโมเมนต์เนี่ยครับแม่แรงก็ว่ามาเจ้าตกมาใดเมื่อกี้เนี่ยครับอ๋อเมืองฝางก็ตกเริ่มคืนนี้นี่ตกหนักอยู่ฮะคืนนี้นะเออโอ้แต่ขึ้นนะคืนนี้ตกหนักครับโอ้ดีละกะเตียนโดยรอมุดโต๊ะของครับมันมีเหรอมีสังเม็ดแต่โดยรอยสันปะตองแห่งดงปุ่นไปตกตั้งเวียงปุ่นตั้งแม่ริมแม่แต่งขึ้นไปตั้งเหนือปุ่นนะมันบอกไว้เนาะโมทันแนเนอร์ป่าวบุญธรรมกันมาก็รอฟังว่าป่อจะอู้อะไรอย่างนี้เนาะถ้าอู้ก็กลัวมันสูญกันจะเริญปอนจากตั้งใดปะเป้าเจ้าบ้านตะแง่เจ้าฝนตกวันนี้ฝนตกเดี๋ยวนี้ก็ตกอะเจ้าตกก็ไปหัวขำพระเจ้าโอ้ไปกึ่งชั่วโมงแล้วกะอันก็เจ้าโอ้มันเปิงดีนะเจ้จุ่มเย็นดีนะโอ้เนาะเจ้ามันจะไปว่าเจ้าคำพีก็ต้องเจ้าต้นใหม่มันจะได้ปงเนาะต้นใหม่เนี่ยสองรอบแล้วกันอันก่อนเจ้าสองรอบละโอ้ได้หล่อนี่แห้งได้นี่หดน้ำจะปุ๊บน้ำหดหญ้าหดดอกปุ๊บโหหญ้าตายเบ้อเหี้ยเออนั่นไงเป็นดอยอย่ามันพื้นที่อับฝนเดี๋ยวรอนะกำลั
จ้าฟังยินดีฮ้อนเหมือนกันเด้อฮ้อนดูตกหยากได้รอนี่เจริญปอนเจริญปอนโอ้เอาแค่แหม10นาทีนะแหม10นาทีเจริญปอนกราบว่าสาเจ้าค่ะพระครูจากที่ไหนวัดปัญจันบ้านแม่ขมูลแม่ขมูลเจ้าคนตกเจ้าสองเวลาแล้วเจ้าก็ตกเจ้าสองเวลาแล้วเจ้าวันนั้นก็ตักจื้อเป็นพิษไปว่าปวดตันแม่ท้องปวดตันแม่น้อยเอาไปใจปวดตันแม่ท้องอย่าเจ้าแม่ท้องกะเจ้าแม่ท้องลืมไปลืมไปเนาะเดี๋ยวนี้ก็ตกอยู่กันนี่มีนะมีสักเม็ดนะอ๋อมีสักเม็ดแต่มาตกสักหน่อยอ่ะโอ้ยตกสองเวลามีแรงนี่ก็ตกเจ้าอ๋อดีค่ะจุ่มเย็นดีจุ่มเย็นนะเจ้าใบใหม่ยังก็จะได้ปงเนาะเจ้าทำไว้ชาเจ้าก็ประหยัดไปจัดนักฝนตกนี่จุ่มเย็นดีต้นไม้ใบหญ้าเจริญปอนเสียงเบาไปเนอะแม่น้อยเนอะโทรศัพท์เสียงไม่น้อยเบาอ่ะเอาว่าไปเลยเป็นเล่งอย่างฮั่นมันเป็ดตาอันไม้โทรศัพท์แม่เพ่ไม่แม่ต้องปิดแล้วก็เปิดแถมไม่เนอะเขาจะไปเปิดละโทรศัพท์นี่นะถ้าสมมติจะโทรมาในรายการเนี่ยแม่ต้องปิดก่อนแล้วก็เปิดแถมไม่นะถ้าเอาจูเอาอย่างเก่าเนี่ยมันจะเสียงมันจะบดังโมทนาเนอเสียงเบาไปเนาะสายใหม่ก็คือการจะใช้โทรศัพท์คือเขาจะไปเปิดละวันขำพื้นหุ่งต้องปิดผ่องจะนอนเขาก็ปิดเถียเจ้ามาก็เปิดนี่เนี่ยก่อนเข้ารายการอย่างส่วนจะมาอู้บรรยายเนี่ยส่วนที่มาอู้เขาก็ปิดเถียบอกก่อนจะมาว่าจะเปิดสายฮับแล้วเนอเองก็เขาก็ก้อยเปิดโทรศัพท์อย่างอีคุณภาพเสียงจะดีถ้าเอาแบบภาคเห็นเลยเนี่ยโทรศัพท์มันจะบดีเนาะใจงานนักเกิน0998366322เจริญปอนโทรจากที่ไหนห้อยต่องซักได้ยินชัดดีเนาะเจ้าฝนตกเจ้าเด้งฝนตกกะจ้าอ๋ออันอยู่หลังวัดท่านกะจ้าเอออันกะได้ยินชัดเจนดีเนาะจ้าใกล้ฮันนี่เนาะใกล้ฮันนี่โอ้ดูต่างฟังอ่ะเปิ้นอยู่ใกล้ฮันจ้าโมทนาเนอชาตุเอาอีกะใกล้ๆฮันโทรมาพ่องอันนี้อยู่หลังวัดห้อยต่องซักก็อนุโมทนาวันนี้วันแรกเนาะปิดไป4วันน่ะ0998366322เอ้าใครมีหยังจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลกันนะฟังกันโทรมาอู้จ๋ากันได้นะเจริญปอนเจริญปอนกับภาษาจ้าทางอาจารย์ผู้ได้ยินชัดเจนดีเนาะจากทางใดนี่จากคณิตเจ้าได้ดึงเสาขึ้นก่อนสี่วันจ้าได้วันนี้อู้ไปจบก่อนอู้ไหมแม่อู้ไปลวดเดี๋ยวจะมาจะถามอันฟังที่ท่านอาจารย์เล่านั่นนะชีวิตเจ้าเหมือนกันเด้อเอาความดีเข้าสู้นะแล้วก็ฟังประเด็นนี้อันได้ดึงเสาขึ้นก่อนมันได้ดึงเจ้าว่าอย่างก็แล้วก็เวลาเฮาติวย้ายไปหันไปนี่มันช็อตเซ็ตโฉ่ฉ่าก่อนชัดๆค่ะเอาไปฟังนอกบ้านก็ได้ดูต่างแล้วหน่อมเด้เนาะเสียบปลั๊กดูต่างละฟังในบ้านเสียบปลั๊กข้างปลั๊กข้างนอกบ้านก่อนใส่แทนเออดีละได้ยินชัดเจนดีเด้อพุทธนิมิตเจ้าชาตุเดี๋ยวเวลาเขาก็ได้แล้วก็
ดงหัดหนักเขานี่ได้แล้วก็วันนี้ตรวจทดสอบอ้อยมาแล้วอู้เล่มเดี๋ยวนี้อ้อยมาปอกแป๊กปอกแป๊กแต่ว่ามันหนักบอกแผ่นดินร้ายนี่อ้อยมาพอกล้องวงจรปิดนี่เม็ดฝนลงมาวะเอาตกมาเตอะฝนก่อนหน้ามันฮ้อนอ่วมเนาะวันนี้เนาะมันฮ้อนอ่วมแล้วก็บ่มีแดดแล้วค่อยมีแดดอ่ะ0998366322ตกเป็นบางที่ตะคืนก็ตกเป็นบางที่เจริญพรจากที่ไหนจากประจันครับโอ้ประจันประจันนี่ไผไผฮะประจันครับอ๋อประจันก็ประจันแม่ท้องนี่เนาะครับผมนู่นประจันแม่น้อยมันใจโอ้ดีกาจุ่มเย็นดีโอ้แฮมสามสี่วันกับปะโต้ใบไม้ใบตอกไม่ปงอะไรโทษนะครับดีแล้วครับตอกปงสบายเนาะสบายอ่ะได้กินน้ำแล้วเย็นทุกนี่กับลังจากอ้อยนี่มันน่าพอพอนะย่างไปละฮะหอยปกแป๊กแป๊กย่างไปละให้ทุกตะคืนนะขนาดวันนี้ทุกไม่เดียวม่วนกาได้สองห้าแล้วม่วนกาดับไฟดับควันไปจัดนักอ่ะครับโอทนาเนอร์ประชาฝนตกแล้วนี่ก็จะหนาวแล้วนะนี่ญาติโยมเนาะเจริญปอนใช่ค่ะเจ้าจากทางดอยจากวังเจริญเจ้าตำบลวังแก้วแม่แสงล่าเจ้าวังแก้วนี่อำเภอหยังอ่ะบนมังแก้วเบิ่งเนี่ยจังหวัดลำปางฝนลังหัดตกเจ้าก็ลังตกนี่กะเจ้าลังหัดตกลงมานี่มันแม่น้ำแม่หมดเม็ดเม็ดน้อยเนาะมันนี่อ้อยกะเจ้าอ้อยวันนี้เม็ดน้อยขึ้นตกตะคืนนี่กำตะคืนตรงนักกะตีหนึ่งตะคืนนี่นะปดโถตีหนึ่งก่อนเจ้าในแม่ยังหูเจ้าขอตกแล้วลูกม้ากำตกเก่าแม่ยังหูตกแรงนี่แม่ยังหู้ว่าตีหนึ่งนอนรับกะก็ว่าลูกมาเออนอนรับตั้งเจ้าน่ะจบแล้วก็นอนรับเลยเออเออพักผ่อนพ่องกะเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขวังเหนือเจ้าไปจ้าเจ้า 94.5 แม่ขจารย์โมเดิร์นเจริญปอนมาจากการท่านพระครูครับปิดวิทยุเหตุกรรมเนอปอนเนอพอปิดวิทยุเหตุกรรมรีลงเนาะก็หลวงน้อยถามเรื่องพิจารณาเออเนี่ยกะตอบตรงวะตรงคำถามจะถามเรื่องอันความเพียรสี่ประการนะครับความเพียรสี่วันนั้นนี่ตอบตรงก่อนท่านพระครูตอบมาก็ได้จัดเนี่ยเอออย่างปัจจัยสี่นั่นนะเออเนี่ยกะเนาะครับตอบตรงคำถามอยู่เนาะเออวันนี้เอาความเพียรสีอีกะเออความเพียรสีครับเดี๋ยวต้องฟังตอนสองเพิ่นก่อนเนาะครับครับลองฟังตอนสองเนอะเพิ่นว่าห้องว่าสัมปทานอีนะครับสัมปทานคือความเพียรสีอย่างอีหรอเดี๋ยวรอฟังในตอนสองเพิ่นเนอะครับเนาะสาธุก็ไปฟังตอนสองพอเวลาแล้วก็คงจะต้องได้พักกันฮับสายพ่อกำเดียวเพื่อจะตัดข่าวๆฟังข่าวอย่าเกินชั่วโมงเนอะฟังไรนี้ไปไหนจะมาก็อย่าไปปิดน้ำกันเปิด